ื้นที่ในการอยู่อาศัยก็แค่นี้ครับบีมันเป็นทึบเนาะยิ่งเส้นชันตอนนี้ก็คือยิ่งสูงยิ่งสูงมากก็จะทึบไปเหลือบริเวณแอเรียแค่นี้ก็หนึ่งช่องก็เท่ากันตารางกิโลเมตรอันนี้อะไรพี่พูดเลยโมแดงเป็นโมแดงที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อช่วงเขาดาวปี57โอ้ปี57ตื่นเสียงพลุเสียงการจุดพลุจะลองเขาดาวก็เลยวิ่งข้ามถนนโดยบังเอิญรถเขาวิ่งมาพอดีเห็นบ่อยตรงนั้นอันนี้แต่ปี57ใช่ไหมฮะครับเขาวิ่งออกมาจากป่าเทือกเขาลงรักเขาเนี่ยก็เทือกเดียวกันทิศใต้บางห้วยปลานะครับโดยผู้นำชุมชนได้มาแจ้งนะครับทางเราก็เลยมีมาตรการซึ่งตอนนั้นก็ค่อนข้างที่จะขุกขักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเข้ามาในชุมชนแล้วก็จะมีราษฎรอีกเยอะการช่วยชีวิตเขาในเบื้องต้นก็เลยค่อนข้างที่จะมีปัญหาคือไม่สามารถช่วยได้เองบวกกับร่างกายที่เขาอ่อนเพลียนะครับก็เลยเกิดอาการนี้ซึ่งจากการผ่าพิสูจน์ตอนหลังก็ได้มีการพบลูกกระสุนปืนนะครับ27นัดอยู่ในตัวครับก็เหมือนกระโดนระเบิดหรืออาจจะเป็นแล้วอะไรเราก็ไม่รู้นะเขาก็สู้อันนี้ประมาณกี่ปีพี่โอ้อันนี้ตัวเต็มอันนี้แมวดาวแมวดาวแมวดาวเม็ดเดียวอันนี้คือตัวอะไรกี่เม็ดเม็ดตัวนี้ขึ้นมาน่าจะโดนแต่นั้นแหละแล้วมีกระโดดเปิดมาเนาะเพราะว่าเห็นรอยนั่นได้ที่ตะตุ่มถนนฝั่งกัมพูชาถนนที่มันที่เป็นร้องงานแสดงตัวนี้ก็โดนกับดักนะเป็นแล้วนะครับที่สำหรับดักตัวไก่ปลานะครับตัวนี้จะวางเป็นวงต้องแกะไหมครับปลาอันตรายกับสัตว์ป่าเนาะพวกนี้นะครับไฟคุกคามสัตว์นี้เขาจะขุดหลุมลงไปครับลึกนิดนึงวางนี้ลงไปจะมีเหล็กเสียบตรงนี้ที่มันขยับได้นะครับรูดลงได้ตรงนี้เขาจะวางข้างบนบนแผ่นนี้อันนี้เขาจะยึดกับไม้ที่เอ็นลงมานะครับมันโกงมันจะเด้งขึ้นนะเวลายึดตรงนี้มันจะรูดทางนี้จะรับอันนี้รูดลงไปนะครับเด้อเด้อแล้วมันรัดตรงนี้เข้าไปเอามือมันสั่นคือจริงๆมันต้องมีไม้ดิบนะครับปลูกเป็นไม้นะครับเป็นไม้โยงไว้นะครับเนี่ยแต่ครั้งถ้าเอาจริงนะครับไอ้พวกนี้จะตัวดีดขึ้นก็จะตัดเลยบองหมดตรงนี้ไอ้แปลงเวียงของไม้ดีดขึ้นอันนี้มันก็จะรัดไอ้ขาที่ดูเนี่ยมันจะลอยครับมันจะลอยแล้วก็วนรอบนะครับต้นไม้นี่แหละแล้วมันก็ไปอยู่อย่างเงี้ยสักกีบทั้งหลายนะครับตัวเก้งตัววางอะไรนี่ได้หมดเลยสักกีบนะครับมาอะไรที่ไม่เหลือแล้วครับก็อยากจะขอแสดงความยินดีกับชาวสุรินทร์เรานะครับในส่วนหนึ่งที่ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะครับปัจจุบันนี้วันนี้เราได้พบได้เจอแล้วกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะครับในเรื่องสัตว์ป่านะครับจากการปฏิบัติงานโดยการอำนวยการของหัวหน้าวิทยุงานปัญญานะครับหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทามห้วยสมตาลนะครับได้จัดชุดสมาร์ทพาโทนะครับในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับซึ่งเน้นย้ำในเรื่องของการออกลาดตระเวนนะครับเก็บข้อมูลฐานข้อมูลต่างๆนะครับเป็นการต่อเนื่องห่วง3วัน5วันโดยพักอาศัยอยู่ในป่าตลอดทุกนายนะครับซึ่งตอนนี้ร่องรอยที่เราพบนะครับจากที่มีการสืบแล้วก็ติดตั้งกล้องถ่ายภาพดักสัตว์ป่านะครับก็จะพบว่ามีกระทิงนะครับซึ่งเชื่อว่ามีมากกว่า2ตัวนะครับมีมากกว่า2ตัวนะครับซึ่งเราถ่ายภาพมาได้เมื่อ2คืนที่ผ่านมานะครับแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับก็มีสภาพอิโรยนะครับสู้ผอมนะครับซึ่งผมเชื่อว่าปีนี้เป็นปีที่เจอวิกฤตนะครับในเรื่องของความแห้งแล้งนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าบ่อยครั้งนะครับรวมทั้งการลุกลามนะครับทั้งชุมชนไม่ว่าจะเป็นฝั่งประเทศไทยแล้วก็กัมพูชานะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่
น่าสลดใจและก็น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตสัตว์ป่าที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับซึ่งก็คงจะหวังพึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าให้ทับทันในสมดานนะครับได้ดูแลนะครับแล้วก็ฝากเป็นหูเป็นตาในการดูแลสัตว์ป่าเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเหลือน้อยเต็มที่นะครับขอบคุณครับครับสัตว์ประเภทตัวนี้ก็คือกระทิงนะกระทิงในบ้านเราเป็นสัตว์จำพวกกระทิงนะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับลำดับที่4นะครับจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนมนะครับถือว่าเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าเขามีที่อยู่อาศัยอย่างปลอดภัยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในเรื่องของความสมบูรณ์ได้ดีครับสำหรับสัตว์ป่าประเภทนี้ครับพบเยอะไหมครับบ่อยครั้งมีการพบเห็นนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ10ปีถึง15ปีนะครับในครั้งแรกนะครับคือหลังจากนั้นมาก็จะมีเรื่องของเหตุการณ์สงครามนะครับมีการขยายตัวของชุมชนนะครับมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนโยบายของพื้นที่แนวเขตอะไรต่างๆนะครับเราก็พบเห็นน้อยลงนะครับแต่หลังจากนั้นมาในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องปฏิบัติการลาดตระเวนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับก็เลยมีการติดตั้งกล้องซึ่งเราได้มาซึ่งตรงนี้ค่อนข้างที่จะมียังไม่เพียงพอนะฮะนำเรียนอย่างนั้นยังมีไม่เพียงพอก็เลยพยายามติดตามจุดที่สำคัญต่างๆซึ่งแต่ละช่องทางของสุรินทร์เรามีเยอะมากนะครับแต่ละช่องก็จะมีความสำคัญของสัตว์ป่าหลายชนิดในการเดินทางไปมาหาสู่กันในเรื่องของแนวเขตป่าครับในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เดือนปลายเดือนมีนาคมเนี่ยจนกระทั่งถึงต้นเดือนเมษายนเนี่ยนะครับในการรับแจ้งข่าวนะครับในเรื่องของการชนิดของสัตว์ป่านะครับก็จะมีในส่วนของแมวดาวหรือแมวแก้วนะครับซึ่งเกิดขึ้นที่อำเภอรัตนบุรีอำเภอนนทรายนะครับซึ่งเป็นน่าจะเกิดจากการถูกรถจักรยานชนนะฮะโดยสูตรกู้ภัยได้แจ้งมาเราก็ได้เดินทางไปรับนำปฐมพยาบาลแล้วก็ส่งต่อที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับล่าสุดก็จะเป็นเรื่องการพบนะครับซึ่งเป็นนกขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวน1ใน15ชนิดของประเทศไทยเรานะครับก็คือนกกระเรียนนะครับได้อพยพมาทำรังวางไข่ในระหว่างรอยต่อระหว่างจังหวัดสุรินทร์เรากับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเท่าตอนที่ไปพบเนี่ย อยู่คบกันทั้งพ่อทั้งแม่และก็ลูกนะครับซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตถ้าเราช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับโดยสร้างความเข้าใจนะครับซึ่งตรงนี้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้จัดชุดของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับแจ้งกับผู้นำชุมชนนะครับราษฎรที่ทำกินอยู่ใกล้ๆแนวเขตแหล่งทำมาหากินพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าสารเคมีบางอย่างนะครับก็ขอให้งดการใช้ลงนะครับเพื่อความปลอดภัยในของแหล่งที่อยู่อาศัยของนกประเภทนี้เพื่อความคงอยู่ของสัตว์ป่าสม